ก็กระถางสีขาวแบบนี้เริ่มมีก้านใหม่มีอะไรใหม่เนี่ยผมยิ่งจะใช้ทุกวันนะจะได้แพเซี่ยงไฮ้ไม่ว่าจะเป็นไม้ผลพืชผักสวนครัวก็สามารถใช้ได้นะครับสวัสดีครับ FC ทุกคนนะครับกลับมากับช่อง Indie Garden นะครับผมวันนี้นะเปิดคลิปมากับดอกแพเซี่ยงไฮ้สีชมพูแบบนี้สวยๆเลยนะครับผมอันนี้ใช่สีชมพูอ่อนเนาะนี่แล้วก็นี่ต่อมาเป็นสีบานเย็นนะครับผมแล้วก็นี่เป็นสีชมพูแบบโดยเนื้อแท้ของเขานะแล้วก็ดอกสีเหลืองนะวันนี้ห่างหายไปหลายวันนะผมก็เลยจะต้องบำรุงนิดๆหน่อยๆนะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าดอกใหม่เขาเริ่มเตรียมดอกขึ้นมาแล้วแต่ว่าจะบำรุงให้ดอกตูมเขาใหญ่นะครับเนี่ยแบบนี้นะนี่นะผมจะใช้อะไรในการบำรุงวันนี้นะหาได้ในครัวเรือนเช่นเคยนะครับผมบอกเลยว่าใช้ตัวนี้ตัวเดียวรับรองเลยว่าดอกแพเซี่ยงไฮ้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวเราเนี่ยหรือพวกไม้ดอกไม้ประดับอะไรอย่างเงี้ยดูดิเต็มเลยเขาจะแข็งแรงแล้วก็ได้สารอาหารครบแน่ๆนะครับผมแล้วก็แนะนำนะให้ใช้ควบคู่กับสูตรอื่นที่ผมใช้ประจำนะครับผมก็รับรองเลยว่าจะได้ดอกแพเซี่ยงไฮ้เต็มกระถางแบบนี้ขาวๆนะครับผมไอที่เห็นผมกำลังทำเนี่ยผมจะเด็ดปลายนะครับเพื่อที่จะให้มันอ่ะแตกก้านแบบนี้ขึ้นมานะครับผมนี่ไปเราไปทำกันนะว่าผมใช้อะไรบ้างวันนี้นะครับเพื่อนๆหามาบำรุงวันนี้นะครับก็คือชูรสนะครับผมช่วยในการให้รากเดินดีแล้วก็ดูดแร่ธาตุสารอาหารได้เยอะนะครับทำให้พืชเราโตเร็วอีกต่างหากแล้วก็ตัวนี้เครื่องดื่มชูกำลังนะครับเราจะใช้ของยี่ห้อไหนก็ได้นะครับเพราะว่าเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยมีวิตามินแร่ธาตุเยอะมากนะครับผมแล้วก็ส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยถ้าอยากให้ติดดอกออกผลแล้วก็มีใบเยอะแล้วก็แตกใบได้ดีแล้วก็ได้ดอกใหญ่นะแนะนำใช้ตัวนี้นะครับคือกะปินะครับเนี่ยอัตราส่วนเดี๋ยวพาไปผสมนะครับก่อนจะเทลงน้ำนะปะนะครับตามมาเลยนะครับอันอื่นนะครับเราเตรียมน้ำนะครับผมประมาณ5ลิตรนะครับผมขอเอาน้ำนิดนึงนะครับไปเจือจางกะปิก่อนนะครับนี่เราวันนี้เราจะใช้กะปิแค่1ช้อนโต๊ะนะครับประมาณนี้นะครับใส่ลงไปแล้วก็ M100 นะครับ M100 นี้เราใช้ประมาณ2ฝานะครับอันนี้มันจะหมดละเราใส่ลงไปหมดเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะทุกคนตามด้วยชูรสนะครับชูรสก็1ช้อนโต๊ะไปเลยนะครับนี่ปริมาณนี้นะครับเพราะว่ายิ่งช่วงเขาเริ่มแตกก้านแล้วก็มีดอกใหม่เนี่ยผมแนะนำเลยให้ใช้สูตรนี้นะครับมันดีต่อมันดีต่อคุณนายตื่นสายกับแพเซี่ยงไฮ้หรือจะเป็นพืชผักสวนครัวที่เป็นพืชที่กินผลนะครับกำลังเป็นช่วงติดดอกนะแนะนำให้เอาไปใช้ไปทำได้นะครับแต่ว่าเราต้องคนให้กะปิเขาละลายก่อนนะละลายไปกับน้ำไปเลยนะทุกคนก็เนี่ยคือน้ำที่เราจะใช้วันนี้นะที่เราผสมเสร็จแล้วแล้วก็ทำให้กะปิเขาละลายนะครับเนี่ยแล้วก็เทลงไปแบบนี้เลยต่อน้ำ5ลิตรนะทุกคนเพราะว่าเราแค่รดราดแบบนี้ใครจะใช้สูตรนี้ก็ได้นะครับวันเว้นวันนะครับท่านผมแนะนำไว้ตรงนี้เลยนะครับผมรับรองเลยว่าช่วงเขาแตกก้านใหม่แตกดอกใหม่เนี่ยเราจะได้ดอกที่ตูมใหญ่นะครับเวลาเขาบานเขาก็จะดอกใหญ่นะครับผมเราไปใช้งานกันนะครับยิ่งช่วงเราปลูกเขาใหม่ๆนะครับแนะนำเลยนะครับรดไปเลยนะทุกคนเพราะว่าเขาจะช่วยในการเดินเรื่องรากได้ดีมากๆนะครับนะรดไปให้หมดเลยนะครับรับรองเลยว่าพวกแพเซี่ยงไฮ้กับคุณนายตื่นสายแล้วเนี่ยติดเร็วมากนะครับผมเห็นปะไอตัวกิ่งใหม่ที่อยู่ด้านบนก็กำลังเริ่มแตกแล้วนะครับผมก็ขอลดไปแบบนี้เลยนะทุกคนนี่เห็นไหมการบำรุงทุกสูตรที่ผมทำไว้มันเห็นผลมากนะครับลองนำไปใช้นะครับรับรองว่าจะได้แพเซี่ยงไฮ้ไม่ว่าจะเป็นไม้ผลพืชผักสวนครัวก็สามารถใช้ได้นะครับแค่เราอ่ะบำรุงเป็นนะครับแล้วก็สูตรที่เราใช้บำรุงอ่ะขอให้ปลอดสารพิษ 100% ก็พอนะครับผมอันนี้คือต้นมะลินะที่ผมกำลังฟูมฟักใหม่นะครับผมก็ต้องใช้ในการช่วยเขาไปในตัวแบบนี้เลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าลำต้นเขาอาจจะแก่แล้วแต่ว่าเทคนิคที่ผมเคยบอกไปให้เราตัดแต่งกิ่งนะครับเพื่อให้เขาแตกยอดใหม่ขึ้นมานะครับแบบนี้เนี่ยถ้าเขาแตกยอดใหม่ขึ้นมาอะไรเรียบร้อยแล้วนะมันจะมีดอกให้เราเสมอนะครับผมยิ่งโดยเฉพาะพวกกระถางสีขาวแบบนี้เริ่มมีก้านใหม่มีอะไรใหม่เนี่ยผมยิ่งจะใช้ทุกวันนะ
เพราะว่าอยากให้เขากลับมาดอกดกเหมือนเดิมนะครับนะครับผมทุกคนลองนำไปใช้นะช่วงที่เขาอะทิ้งดอกไปใหม่ๆให้เราเด็ดยอดแล้วก็บำรุงสูตรเนี้ยจะทำให้เขาแตกขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ได้ดอกตูมที่ใหญ่นะครับผมแล้วก็แนะนำเลยว่าจะได้ดอกแพสซิ่งไฮที่กลับมาใหญ่เหมือนเดิมนะครับผมการบำรุงทุกสูตรที่ผมทำไว้มันเห็นผลหมดนะครับอะไรดีผมก็นำมาเผยแพร่นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะใครมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ทุกคนนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะเอาเทคนิคเอาอะไรมาฝากนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย